วันเนี้ยก็เป็นวันงานศพคุณตำรวจหมิวแล้วสินะเฮ้ยสงสารคุณตำรวจหมิวจังเลยทำไงได้ล่ะก็โชคชะตามันกำหนดให้มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงเป็นบ้าเลยวันนี้ก็ต้องทำงานก่อนนะมั้งเดี๋ยวไม่ได้ทำวะเอ้าไอคิวเอ้าอะไรใครเรียกกูฮัลโหลเฮ้ยเอ้าว่าไงเฟี้ยวมีอะไรเหรอก็ที่กูบอกมึงไงวันเนี้ยจะมีงานศพคุณตำรวจหมิวฮะใช่เหรอเออทำไมกูไม่เคยได้ยินอ๋อๆใช่ใช่ใช่นั่นแหละเออแล้วเป็นไงบ้างวะมันจะไปเปล่านักโทษตื่นได้แล้วหกเวนโอ้ยเจ็บคอดาวไหนไหมเออก็ดีนะเออช่างมันก่อนเปิดประตูเออไม่นั่งคิวดูนักโทษโอเควันเนี้ยมันอาจจะเศร้าๆนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนทำไมวะก็มันเป็นงานที่ไม่ควรจะมีไงก็นั่นดิเอ้าลูกพ่ออ้าวไงครับพ่อมาอยู่กับพ่อเราจะไปอยู่กับป้าออมทำไมอ่ะเราอ่ะหลังเกิดครับเอ้าเอาวิกไปเร็วจังเอาวิกเอ้ยมันเหมือนมีงานโคตรเยอะหน้ากระดานว้าฮ่าสวัสดีทุกคนไปลืมฉันยังเรียนแถวหน้ากระดานโดนไล่เฉยเฮ้ยใครวะเอาละเอาดีๆนะครั้งนี้ขอไม่กวนตีนโอเคนะครับครับเรียงหน้ากระดานเรียงหน้ากระดานเร็วเร็วเร็วเรียงแล้วครับเรียงแล้ววันนี้มีข่าวจะบอกฟวยแล้วฟวยไอ้ข่าวเลยตำรวจโอเควันนี้จะมีงานศพของตำรวจหมิวนะรู้นานแล้วไม่มีการทำงานโอเคนะเข้าใจบอกจริงเหรอครับวันนี้ไม่ทำงานเหรอจริงเหรอวันนี้ไม่รู้เลยทำงานเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ทำงานไม่ดีเลยคิวกูไม่ก็ไม่มีอารมณ์ทำงานเหมือนกันว่ะสุดยอดไปเลยวันงานจะจัดขึ้นประมาณช่วงเวลาสักหนึ่งทุ่มเดี๋ยวไอ้เก็ดกระโปงตอนนี้ใครวะไอ้นี่เดี๋ยวกูบอกให้ทีว่ามันคือใครเออโอเคโอเคงั้นก็ทุกคนไปพักได้กูปล่อยกูไปละไปเถอะไปโอ้โหเฟี้ยวกูรู้สึกว่าเสียงไอ้เก็กงานมันจะแหลมซะเหลือเกินอ้าวเฮ้ยใครปิดประตูบิ๊กอะไรวะเพื่อนมันคือใครเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมันต้องการอะไรคือเล่ามาไอ้นั่นน่ะมันชื่อว่าหลวงพ่อฟวยหรือว่าหมอผีฟวยใช่หรอใช่มันเป็นหมอผีฟวยมันเคยใช่คนที่จับเมียมึงไปป่ะใช่มันจับเมียกูไปเว้ยโอ้โหมันเร็วชั่วช้าต่ำช้าชั่วแผ่นดินมากเดี๋ยวช่างมันเถอะมันก็ถูกจ้างมานั่นแหละก็คุณตำรวจเหมียวไปเขาเป็นคนจ้างอ่ะอ้าวเหรอเอ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรทุกการกระทำมีการให้อภัยเสมออ้าวแล้วนี่ใครเนี่ยช่างไปเถอะวันนี้ก็เป็นวันงานศพของคุณตำรวจหมิวอ่ะใช่เฮ้ยไปเถอะฉันอยากแค่คนรู้จักฉันต้องเป็นแบบนี้บ้างเลยเฮ้ยคิวไปเถอะเออคิวกูว่านะพวกเราอ่ะวันเนี้ยไม่ทำงานก็ดีแล้วว่ะแต่ว่าแต่ไฟไปไหนวะไฟเหรอไฟเหรอเห็นว่าแม่มันมาเยี่ยมมันเลยขอมันเลยไปกับคุณตำรวจไว้อ่ะอ๋อเหรอเออเห็นแม่มันมาเยี่ยมเออเออเออดีเหมือนกันแหละไว้เลยไปเฝ้าเออดีเหมือนกันแหละให้ไฟมันไปคุยกับแม่มันบ้างโอเคกินข้าวก่อนปะล่ะกินข้าวดิเดี๋ยวตอนที่กูไปกินข้าวเดี๋ยวกูไปหาเมียกูก่อนนะมึงก็มาด้วยเหอะมาเจอกันที่โรงอาหารแม่มึงก็มาด้วยมาเลยตามมาเอาแล้วกูเอากูไปทำไมเงี้ยเอาไปกับกูไงโถเอ้ยวันเนี้ยไปทำไมวะมันเป็นเรื่องของมึงกับเมียไม่ใช่เกี่ยวกับกูเอากูไปเจอเมียกูแบบเดียวเดี๋ยวกูก็ไปกับมึงโอ้ my god เออกูตำรวจ9นิ้วคิวว่าแต่อะไรอะไรงานศพอ่ะเขาจะจับวันนี้1ทุ่มใช่ปะใช่วันนี้1ทุ่มทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว
เมียกูทำอะไรวะเฮ้ยแอปเปิลลูกนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้หยิบหน่อยได้ไหมพี่เฟี้ยวค่ะพี่เฟี้ยวค่ะเธอรู้เธออยู่ที่ไหนไกลสุดไกลแต่ตอนนี้มันใกล้มากๆไอ้เฟี้ยวเมียมึงเป็นผีว่ะเมียมึงเป็นผีพี่ทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวมันไปจริงเหรอวะกูไม่รู้เฮ้ยอืมมันไปเลยเอ้าคิวว่าไงเปียวเธอจะกินแอปเปิ้ลป่ะแตงกินเลยเธออ๋อเธอวันเนี้ยเธอจะมางานศพกับตำรวจไหมเมียมึงเป็นผีเมียมึงเป็นผีมึงคุยกับเมียมึงไงเมียมึงเป็นผีเมียมึงเป็นผีด้วยเมียกูบอกแล้วไงว่าเมียกูไม่ได้เป็นผีมึงใส่ไรเมียกูทำไมอีนักเป็นผีอีนักเป็นผีอีนักเป็นผีมึงฟังกูสิเว้ยมุกเดิมๆมันก็ยังเล่นอยู่เนาะเอ้าก็กลัวเครียดกันไงอ๋อเหรอกลัวเครียดกันมันก็กูเข้าใจเว้ยขอบคุณครับเอาไปกินคลายเครียดนะไอ้บ้าเออบิ๊กต่อฮะฮะว่าแต่มึงไปกันก่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวกูได้เดี๋ยวตามพวกมึงไปกูมีธุระนิดนึงอ่ะเออคิวมึงไม่ไปเหรอไปไหนอ่ะไปไก่บิ๊กอ่ะไอ้เปียวเมียมันเป็นผีเออมึงไม่ต้องไปก็ได้อยู่กับกูก็ได้ไม่ต้องไปก็ได้เออทำไมวะที่รักเพราะแต่วันเนี้ยที่รักอ่ะจะไปงานศพคุณตำรวจหมิวปะเขาไปแล้วเขาจะไปให้เอาโหสียังไงเนี่ยเขาเป็นผีนะเออว่ะวันนี้เป็นวันสำคัญของคุณตำรวจหมิวเราต้องอโหสิกรรมให้แกอืมใช่เธอต้องอโหสิกรรมให้เขาด้วยนะได้เดี๋ยวเขาอโหสิใต้ต้นแหละไม่รู้เหมือนกันว่างานจะจัดที่ไหนอะงานศพเดี๋ยวรอเขาประกาศไงโอเคงั้นเธอเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะแปะเฮ้ยคิวแปะโอ้โหเฮ้ยมันคือการลูกหลงด้วยลูกเผลอด้วยว่ะยอดเลยเฟี้ยวอะไรแกนี่เล่นบุ๊กไม่เป็นก็จริงแต่ว่าการกระทำของแกนี่มันทำจริงๆนี่ว่ะฉันนึกว่าแกแค่ปากดีเท่านั้นแหละคิวว่าแต่เดี๋ยวมึงก่อนไปโรงอาหารแล้วไปหาเจ้าพ่อตมากับกูจะปะไปทำไมวะกูว่ากูจะเอาเงินอะไปให้เจ้าพ่อตำมาสักหน่อยวะตอนนั้นน่ะกูเหมือนกูติดเงินแกเขาอะแล้วกูก็ไปลบเท่าไหร่ที่ติดนี่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ะกูลืมกูลืมแต่พอดีมึงมีเงินปะเงินเหรอมีสัก 2-3 หลึงอะเอาปะหลึงบ้าอะไรมึงมีเงินปะก็มีอยู่แล้วมึงเอาเงินมาจากไหนอะเยอะแยะขโมยมาอ่ะเหรอเออขโมยจากใครบอกมาขโมยจากความจริงก็ไม่ได้ขโมยหรอกเอาความจริงนะเป็นพวกความจริงนะจะบอกมึงเอาไอ้บิ๊กมันให้มาเฮ้ยทำไมบิ๊กมันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะกูงงกูงงกันน่ะมันเอามาจากไหนวะช่างมันเถอะเราไปหาเจ้าพ่อทำไมกันดีวะทำงานก็ไม่ได้ทำมันเอาตังค์มาจากไหนวะกูก็ไม่รู้หรอกอยากจะรู้จังแม่งเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะมากมายบิ๊กคิวว่าไงมึงรู้ปะเจ้าพ่อตมายนี่มันก็ศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยแม่งกูก็เคยไปรอบนึงนะมึงรู้ป่ะแม่งรู้ทุกเรื่องเลยนะเว้ยที่เกี่ยวกับตัวกูอ่ะใช่ไหมเหมือนกูแหละกูก็ไม่รู้นะเว้ยขนาดกูไม่ได้บอกสักคำแม่งรู้ทุกอย่างเลยและอย่างอ่ะเวลามันให้เราจะให้มันช่วยอะไรเราอ่ะเราก็แค่เอาเงินไปให้มันอย่างเดียวมันก็ช่วยเราได้เว้ยโอ้หน้าเงินเหมือนไอ้เฟยเลยว่ะเดี๋ยวกูแปลกใจว่ะเออค่อยว่ากันแล้วกันกูยังแปลกใจทำแม่งนิดๆหน่อยๆว่ะช่างมันเถอะค่อยคิดทีหลังเออได้หลบคือมันจะติดมันเอาตังคืนดีให้เจ้าพ่อหลวงพ่อใช่ไหมเจ้าพ่อต้นไม้อ่ะนั่นแหละเจ้าพ่อต้นไม้ว้ามีอะไรกูแอบก่อน
ิวพูดก่อนพี่เฮ้ยมาดิเร็วไม่กูไปติดหนี้เขาไม่อะไรครับหลวงพ่อเอ้ยท่านพ่อมีอะไรเจ้าเงินมาใช้หนี้ใช่ไหมเฮ้ยพี่เขารู้ได้ไงวะพี่รู้ไงวะเออนั่นดิใช่ครับผมเก่งแต่ว่าที่คุกมึงก็มีหลวงพ่ออยู่แล้วจะมาหาข้าอีกทำไมไม่ผมจะมาบอกกับข้าก็ยินว่ามีหลวงพ่อสองคนนี่มีข้างหลวงพ่อฟวยกับทัมมี่ชัยโยเฮ้ยไม่แต่ผมอ่ะจะมาขอบคุณท่านครับที่ท่านให้ผมอ่ะกลับมาคืนดีกับเดียได้ครับเออบิ๊กไอ้คิวมีคำพูดมันแทนเงินไม่ได้หรอกเอาเงินมาบิ๊กเอาไอ้คิวเงินมาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับท่านพ่อ500แต่ในเมื่อเจ้าข้าก็ต้องคิดดอกเบี้ยเนื่องจากเจ้าไปหลายวันเพิ่มเป็น1,500เฮียโอ้โหโหยเฮียดอกเบี้ยแพงกว่าเงินจริงอีก1,500จ่ายมาถ้าเจ้าไม่จ่ายเจ้าจะมีอันเป็นไปภายในวันเดียวเฮ้ยไม่เอาคิวคิวพันห้าแล้วเริ่มยืมเงินยืมก่อนได้มึงต้องคืนกูตรงเวลาด้วยนะเออได้ถ้ามึงไม่ตรงเวลากูจะให้ลบเครดิตมึงนะเออได้เอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าไป1,500โอเคท่านพ่อไปท่านพ่อโยนไว้ละดีมาและเจ้าก็ไปได้แล้วเฮียดอกเบี้ยโคตรแพงเลยโอ้ยมึงนี่น้องไปติดหนี้เขาอีกกูก็ไม่รู้หรอกเสียใจตังกูอ่ะอืมแต่ไม่ต้องคืนนะเออกูคืนอยู่แล้วแหละโอ้โอ้ยเรียกเกินไปครับกูแม่หอมหวานจริงๆกินเงินแต่จริงๆมันก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็คือเงินกูไม่ใช่เหรอวะ1,500เนี่ยสรุปแล้วกูก็ไม่ได้เงินเลยมันก็คือเงินกูที่กูสั่นหลอกคนอื่นมาได้คือกูก็ไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวแล้วมันจะมาคืนทับเชียอะไรวะหรือว่าเราคดกับใจไปเป็นคนดีไม่ถ้าเป็นคนดีเราจะไม่แก้เงินแบบนี้งั้นเราเป็นคนเหี้ยเหมือนเดิมเนี่ยแหละจะแก้รวยเละเอื้อไปเถอะคิวตอนนั้นแหละป่านนี้ไอ้บิ๊กก็รอนานแล้ววะฉันว่าเรารีบไปหามันดีกว่าเออเดี๋ยวน้องเออเรื่องเงิน1,500เดี๋ยวกูคืนมึงนะเว้ยเออได้แล้วตอนไหนอ่ะกูไม่รู้ว่ะเดี๋ยวกูไม่เป็นไรหรอกกูเป็นลูกผบ.ไงเดี๋ยวกูไปขอผบ.คืนให้มึงก็ได้โหยมึงลูกคนรวยนี่หว่าแล้วมึงไม่ขอผบ.ไปคืนตังค์มันวะเอ้าไอ้เหี้ยตอนนี้ผบ.เขาไม่อยู่เขาไปไอ้นี่ไงไม่งั้นเขาจะฝากเฟียอยู่กับกูได้ไงอ่ะเขาไปนี่ทำงานที่ต่างประเทศเออรีบคืนแล้วกันเออว่าแต่วันเนี้ยแม่งเป็นวันงานศพของคุณหนิวเฮ้ยทุ่มหนึ่งใช่ไหมทุ่มหนึ่งมันก็อีกว่าไปกินข้าวก่อนดีกว่าวะป้าเหอะไอ้บิ๊กน่าจะรอที่นู่นแล้วแหละเออเดี๋ยวก่อนไปกินกูปัดขี้ว่ะให้กูไปขี้ไปไงโอ้ยเออเดี๋ยวกูไปรอเออมึงไปกินเลยอ่ะสบายมึงเหรอคุณหรอครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนนะครับโอ้ยตรงนี้ท้องปั่นป่วนโอ้ยไม่ไหวแล้ว3 2 1คุณหมิวก็คงน่าจะอยู่ที่งานศพแล้วมั้งอยู่ในโรงไอพวกคิวนี่คงจะอยู่ในโรงอาหารนะมั้ง
ดีจังวันนี้ไม่ทำงานเออไม่ค่อยมีอารมณ์ทำงานว่ะเดี๋ยวเอ้าฝวยมีอะไรว่าแต่ตำรวจเขาให้มึงขึ้นมาได้หรอวะใช่แล้วเขาให้ฉันทำความสะอาดห้องงานให้สะอาดจากนั้นก็ฉันก็ทำสะอาดแล้วเขาก็บอกว่าดีมากงั้นแกขึ้นไปได้เพราะแกกลายเป็นคนดีแล้วเขาว่าหรอวะใช่ตอนนี้ฉันกลับตัวกลับใจแล้วอ่ะฮีฮีฮีไม่ใช่มึงจะมาท่องคาถามนต์ให้เมียกูโดนอะไรอีกนะไม่มีทางหรอกนะฉันได้ยินแค่คำว่ารักนะคะนายท่านฉันก็พอใจแล้ว เดี๋ยวอะไรคือรักนะรักนะคะนายท่านไม่ต้องรู้หรอกนะเอาเป็นว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะใช่ไหมครับหลวงพ่อแค่มองตาเราก็รู้ใจกันอ้าวออมเพ็กฮาล่ามีไงเออว่าแต่เพื่อนนายไปไหนกันหมดอ่ะอ้าวทำไรวะคุยกับพวกนี้วะอ๋อโอเคเฮ้ยหิวจังเลยน่าจะพ้นโทษแล้วมั้งอืมมั้งคิวไอ้บิ๊กไอ้คิวอ่ะนี่ไงสั่งข้าวอยู่โคตรหิวเลยเฟี้ยวเหนื่อยก็เดี๋ยวเอ้ามึงมาก่อนกูไม่ใช่หรอไม่กูไปอย่างนี้กูไปอยู่ในห้องลับมาอุตส่าห์ไปงั่งทำอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวห้องลับเมื่อกี้มึงก็เดินไปฝั่งนั้นมันไปห้องลับยังไงวะกูก่อนที่มึงเดินไปหาเจ้าพ่อกูก็เดินวนกลับไปไงอ๋อไอ้มึงรู้ไงว่ากูไปหาเจ้าพ่อไอ้เหี้ยเดินไปทางนั้นไปไหนอะไรสัตว์อย่าไปฆ่าตัวตายไงล่ะโอเคอะไรคิวคิวอะไรเป็นอะไรมันวะเออไม่รู้มันนี่เออเฮ้ยหลีกไปช้าช้าพัดลมต้องใช้เอาแล้วเขาไหนเนี่ยเฮ้ยมึงไงฟวยเอ้ยมึงไงเฟี้ยวเออมึงรีบสั่งอาหารเถอะกูหิวละเอาเหรอเอาเมื่อกี้กูทำเลยวะเอาโอเคครับเฮ้ยบิ๊กข้างล่างนี้มีฝุ่นแล้ววะไหนเชี่ยเนี่ยเนี่ยฝุ่นติดขามึงเนี่ยเดี๋ยวกูเอาออกให้ป่าดิแค่งั้นแหละโอเคงั้นคุณเชฟเมย์ครับรักพัดลมต้องใช้ฮาตาริรักนาอิใช้กับเชฟเมย์นะครับอันเนาะบิ๊กโอ้โหไม่มีอะไรครับบาลาลาลาแอปเปิ้ลนี่มันอร่อยจริงๆเลยว่ะเฟี้ยวกินด้วยไหมให้รู้นะพูดอะไรเมื่อกี้ผมขอใจผมมันสั่นเป็นเพราะกาแฟหรือว่าคุณกันแน่ครับไม่มีอะไรครับบีต่อสิมึงพูดอย่างนี้อะไรก็โดนไอคิวด่าหรอกไม่ได้ยินหรอกเสียงผมขอไก่นะครับโอเคค่ะโอเคครับเร็วๆดิเฮ้ยกูอยากกินแล้วเออว่าแต่คุณเชฟกี้เขาไปไหนอะเร็วๆอย่ามัวแต่คุยฟุ้ยหิวเดี๋ยวก็ทุบไปโฟเดียมเลยของั้นผมขอแบบซี่ด้วยแล้วกันครับมีไหมครับสักครู่นะคะโอเคครับเร็วเออรีบจังวะเร็วนะว่าอะไรวะไอ้เก๊กคิวว่าไงมึงก็อย่าไปใส่ใจอะไรบิ๊กเลยมันก็เป็นอะไรแบบนี้แหละงอมใช่เหรอเออบิ๊กอะไรว่าแต่ Our Lady and Gentlemen Welcome to the show วันนี้ฟุยจะมาร้องเพลงเปิดซิงเกิลอะไรวะอัลบั้มใหม่ของฟุยนั่นก็คือเพลง Jasmine ทุกคนจะต้องฟังนะครับเฮ้ยอะไรวะเฟี้ยวฮ่าบัวพี่กันเดอร์เดอร์บัวบัวอีกาลีอ้าวไอ้ชิลเลยไอ้ชิลผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรของพวกมันวะ What the fuck เฮียไม่กูกลัวงานจะเสียเพราะพวกมันนี่แหละเออกูก็หวังงั้นแหละเฮ้ยมันถึงเวลายังวะเดี๋ยวรอวิทยุประกาศข่าวแล้วกันประกาศสารบิ๊กว่ามีอะไรแม่งกูแม่งรู้สึกผิดวะที่ทำให้คุณตำรวจมิวตายอ่ะ
โอ้คิดมากไงที่คนที่รู้สึกผิดไม่ใช่แค่แกคนเดียวหรอกฉันก็รู้สึกผิดนะก็เอาจริงๆนะคนที่ผิดก็มีเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครง่ายไงก็ผิดหมดทั้งนั้นทุกคนมีความผิดหมดแหละให้อยู่ก็ว่าในไงจงปักอยู่กับอดีตหรือว่าในไงไงจะมุ่งสู่อนาคตเท่านั้นแหละอีกไม่นานวิทยุมันก็คงประกาศแล้วมั้งถึงเวลาแล้วมั้งไอคิวเฮ้ยว่ามีอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเสียงวิทยุมาแล้วนิ่มก่อนใช่หรอเอ้ยโทษดิประกาศตอนนี้มันถึงเวลาการเผาศพแล้วรีบมาจัดงานศพเดี๋ยวนี้ในที่ร้านอาหารฮะขอเรียกเจ้าทุกคนให้มางานศพมาเข้าประกวดพิธีกรรมระบัดนี้โปรดทราบไปเถอะบิ๊กเขาเรียกแล้วบิ๊กป่ะบิ๊กกูถามอะไรมึงหน่อยดิถ้าเกิดว่ากูตายไปเนี่ยเฮ้ยพี่โอ้ยพูดปากมึงอะปากหมาพูดเดี๋ยวปากไม่ดีเลยเราอะกูกำลังจะพูดว่าถ้ากูตายไปอะกูจะอยู่กับกูจะไปเกิดใหม่กับเดียววะไม่รู้แต่กูยังไม่อยากให้มึงตายไม่มีคำว่าตายไงเพื่อนโอเคกูไม่ตายละเฮ้ยวันเนี้ยก็เป็นวันวันเศร้าของอีกวันนึงละวันนั้นก็วันเผาศพเมียกูวันนี้ก็มาเผาศพเมียน้อยเอฟทุยก็เผาศพคุณตำรวจหมิวอีกเฮ้ยมีแต่เรื่องงานคนจะตายว่ะขอร้องนะอย่าให้มีเรื่องตายแบบนี้อีกเถอะรับไม่ไหวจริงๆว่ะเอ้าหลวงพ่อก็มางานศพด้วยเหรอฮะหลวงพ่อเงียบไหมวะเขามาสวดเปล่าเขามาสวดเปล่าเขาคงไม่พูดหรอกเขากังละเขาท่องไงเขาลายความผิดในตัวเองเขาเลยไม่กล้าพูดกันนะเออดีเขาจัดงานศพในร้านอาหารเหรอวะน่าจะใช่เออว่ะอะไรอ่ะหรือที่คิวเพิ่งเข้าไปอะไรอ่ะเดี๋ยวกูอ่านรวมบริจาคเงินให้แก่ญาติพี่น้องของตำรวมบริจาคเงินให้แก่ญาติพี่น้องของคุณตำรวจมิวโหคิวมีเงินป่าววะตังกูอยู่ที่มือกูละวิกมีเงินป่าววะบริจาคไปแล้วกูขอยืมมึงสัก200อ่ะงั้นกูหยิบมาจากไงงั้นแล้วกันอ่ะไปเฮียไม่ได้มันบาปเฮียอะไรเงินกูเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ก็กูเอาออกมาเงินกูเออเฮียดูตังค์มาดิเออมึงอย่าไปป้นเฮียเอาชุดดำด้วยเวียวไปหาชุดดำโอเควอร์เมกี้ซาเวอร์โดเฮียใครเนี่ยใครวะเฮ้ยได้ข่าวว่ามีคนตายใช่ไหมที่นี่เนี่ยใช่คนเดียวคนตายเดี๋ยวลูกคุณตำรวจมิวหายไปไหนครับเออแล้วลูกผู้ตายหายไปไหนเนี่ยไปเอามาดิเฮ้ยอย่าไปเรียกผู้ตายเลยครับเรียกว่าคนเสียชีวิตดีกว่าพูดจาไม่ดีเอาพูดอย่างงี้กับผมได้ไงผมผมเป็นใครคุณรู้ไหมโอ้ยไอ้ตำรวจใหม่งางงโวยๆฉันขอนั่งข้างหน้าด้วยโวยแกก็นั่งข้างฉันสิไม่เอาอ่ะฉันอยากนั่งข้างหน้านายออกไปก่อนเฮ้ยแป๊บนึงได้ไหมแกนั่งข้างฉันไม่ได้หรือไงไอ้เฟี้ยวนั่งข้างไปเถอะไปเอาลูกคนตายมันก็ได้วะไม่ไรวะเฮ้ยหาที่ขังไม้กันมันอยู่ไหนอ่ะลูกผู้ตายเนี่ยไอ้ลูกผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะใครมันทุบเอาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี่ขนาดลูกยังเอาไปอีกเหรออ้าวไอ้ฝวยไอ้ฝวยไอ้ฝวยกันผมขอโทษครับเอาลูกมาครับเอาไปครับยังเป็นเสียงมนต์ดำนี่ไงด้วยครับเอาไปแปะเดี๋ยวนี้เลยฝวยแล้วทําสัญญาด้วยตำรวจมาจะไปวะเนี่ยกูยังงงอยู่เลยฝวยเงียบก่อนฝวยเงียบเสียงนั่งละ
โอเคครับไม่ได้เออสวัสดีประชาชนมากมายและตำรวจและนักโทษผมเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการเขาส่งผมมาให้มาจัดพิธีกรรมงานศพในคุกแห่งนี้นะผมอยากรู้อย่างหนึ่งเขาตายในห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับเขาตายโดยการไม่ทราบสาเหตุว่าตายเพราะอะไรครับเขาโดนโซเดียมมาคอมในห้องน้ำหรือเปล่าไม่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องน้ำเลยครับเฟี้ยวอะไรวะถามชื่อตำรวจดิถามชื่อตำรวจดิโอเคคุณตำรวจชื่ออะไรครับฮะผมเหรอใช่ผมก็ชื่อตำรวจหน้าไงล่ะอ๋อครับงั้นต่อเลยครับโอเคเราจะไม่ทำให้งานพิธีนี้ล่าช้าไปกว่านี้ก่อนอื่นเลยผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่แบบว่าคุกนี้ได้ข่าวว่ามีคนตายไปถึง2คนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับจริงไหมใช่ครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแสดงว่าคุกนี้ไม่มีมาตรฐานคุณจะสั่งยุบไปซะเฮ้ยแบบมันไม่เท่ากับคุกที่ผมเคยอยู่เมื่อก่อนเลยคุกเมื่อก่อนนี่ดีกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวว่าแต่คุณผบ.เขาไม่มาที่นี่หรอครับเขาไม่มาเขาก็ส่งผมมาไงอ๋องั้นไม่มีพระมาสวดหรอครับมีพระไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงในพระนี่ไงมีนักโทษที่เคยบวชเป็นพระอยู่ครับใครครับคนนี้ครับเนี่ยหัวคนนี้ครับไซตามะเอ้ยคนนี้ครับคนไหนในคนนี้ครับคนนี้ถึงจะบอกว่านี่เป็นหัวเขียวชัดๆนี่คนนี้ครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยว่าตำรวจคนนี้ชื่ออะไรตำรวจที่ไหนนักโทษไหนวะคนไหนวะไหนนักโทษไหนตำรวจคนนี้นักโทษครับคนนี้ตำรวจเนี่ยคนเนี้ยคนนี้เออคนนี้นักโทษใช่คนนี้นักโทษใช่อะไรของตำรวจว่าเดี๋ยวตบตบหัวแตกตาบอลสีจะน่าจะเพี้ยนละอันนี้ชื่ออะไรครับท่านเหรอท่านชื่อหลวงพ่อคัมมี่ชโยงั้นหลวงพ่อครับงั้นมานั่งประจำแท่งแล้วก็สวดมนต์เลยครับถึงจะบอกให้สวดได้เลยครับถึงจะบอกให้สวดแต่มันก็ลืมคาถาหมดแล้วอ้าวไม่เป็นไรงั้นเป็นน้ำมูตสะก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมสวดให้โอเคมูตสะให้สวดได้พร้อมใจกันนะเราจะสวดให้กับผู้ตายเอ้ยผู้เสียชีวิตให้ไปสู่สุคติครับผมเคยอยู่วัดธรรมกายมาก่อนผมรู้สึกได้ว่าวิญญาณยังไม่ไปได้ดีวิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่นี่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับเราจะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณนั้นกันครับครับพร้อมใจกันนะครับพรมมือครับเราจะนโม3จบกันก่อนพนมมือเนาะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเอาไม่ร้องแล้วพุทธัสสะนะโมก็เอ้ยนายจำดีมากแต่นายดูนักโทษไอ้พวกนั้นดิสัมมาสัมพุทธัสสะไม่มีจิตใจสำรวมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคงั้นก็รีบๆทำพิธีแล้วครับอีมานิมายังพันเตวิสุ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 อะไรผมว่าไม่ป้องเดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้โอเคไม่ต้องหนีไปไหนอยู่กับผมเดี๋ยวออกไปไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อพอดีผู้บัญชาการโทรมาโอเคอ๋อโอเคครับสวัสดีประชาชนมากมายไม่ถี่ต้องเรียกว่าสวัสดีนักโทษทั้งหมดแล้วก็ตำรวจทุกนายวันนี้เป็นวันที่สำคัญของตำรวจหมิวเพราะตำรวจหมิวได้เสียชีวิตในห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุเราจึงจัดวิธีรีตองเอ้ยไม่ใช่วิธีงานศพให้กับ
ผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคุณตำรวจหมิวเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนอโหสิกรรมให้แก่เขาเขาทำอะไรให้คุณคุณต้องอโหสิกรรมให้เขาใช่งั้นทีละคนนะครับงั้นทุกคนท่องตามผมอิติปิโสภาคาวาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาโทวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรอะวิทุกขะโตโรอะวิทุกขะโตอนุธัมมะสารทิสสะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติภะคะวาติสาธุสาธุสาธุโอเคครับงั้นให้ทุกคนเอาดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ตายนะครับแล้วดอกไม้จันทร์อยู่ไหนอ่ะยังไม่แจกเลยไม่ใช่หรอครับนี่ๆๆๆอ่ะเอาไปเอาไปไปเอาไปเอาไปโอเคงั้นเอาคนที่เคยรู้จักกับคุณตำรวจหมิวงั้นทีละคนนะเนาะงั้นผมขอก่อนละกันและที่เหลือก็ตามนะคิวๆเข้าทีละคนล่ะใช่โอเคงั้นฉันก่อนแล้วกันทีละคนคุณเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยได้คุณหมิวครับเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราเจอกันผมเข้าใจนะที่คุณเคยแอบชอบผมแต่ตอนนั้นผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือว่าผมมีแฟนอยู่แล้วผมรู้ว่าการรักใครที่เขามีเจ้าของมันเจ็บปวดมากแล้วผมอยากจะอโหสิกรรมให้สิ่งที่คุณทำกับผมเรื่องทั้งหมดนั้นผมขออโหสิกรรมครับแล้วก็ผมอยากจะให้คุณอโหสิกรรมให้แฟนผมด้วยที่แฟนผมได้ทำการฆ่าคุณไปคุณคงไม่เอาความกับเขาเนาะผมก็มีแค่นี้แหละขอให้ไปสู่สุคติได้เถอะครับตามมึงในคิวโอเคคนต่อไปเข้าไปเข้าสิตำรวจหมิวถึงผมจะเป็นคนที่ไปดูคุณตำรวจหมิวอาบน้ำบ่อยๆก็เถอะแต่ว่าที่ผมไปดูอ่ะเพราะอาการมันจริงๆใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญเลยก็คือทุกคนน่ะรักตำรวจหมิวนะรู้ไหมทุกคนไม่อยากให้ตำรวจหมิวไปหรอกแต่ว่าทุกอย่างนะเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าตำรวจหมิวนะแค่โดนคนนั้นฆ่าเฉยๆไม่เป็นไรหรอกตำรวจหมิวขอให้ชาติหน้ามีจริงให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันต่อนะขอบคุณมากพวกเราทุกคนรักคุณหมิวมากที่สุดเลยนะต่อไปอะไรต่ออะไรครับให้บิ๊กมาบิ๊กมาต่อบิ๊กต่อนี้ให้ยาโอเคตรงนี้ขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ฉันพาเธอมาเจอเรื่องแย่ๆและอันที่จริงฉันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเธอเป็นคนสั่งฉันเองแต่ฉันก็ขออโหสิให้เธอละกันนะไม่ว่าเธอจะให้ฉันทำเรื่องชั่วก็ตามงับว่าปลาลาลายังไงดีล่ะเอาเป็นว่าอาริกาโตโดโซอย่าลืมใจบินด้วยล่ะแค่1,500พี่ก็พอแล้วเนาะ What the fuck ตามมึงเลยบิ๊กก็ผมก็เคยทำเรื่องที่ไม่ดีคุณหมิวไว้จนทำให้คุณหมิวถึงแก่ความตายผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนั่นก็คือความผิดอันใหญ่หลวงของผมที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงไปผมจะจำไว้และเป็นบทเรียนขอบคุณที่สอนอะไรให้ผมมากมายขอให้อโหสิให้ผมด้วยนะครับคุณตำรวจมิวไปเถอะพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กำลังทำพิธีรีตองอยู่อ่ะเราไปเถอะบิ๊กอะไรกูรู้สึกผิดว่ะ
จำไว้มึงไม่รู้สึกผิดคนเดียวกูรู้คุณมิวครับผมขออโหสิกรรมให้คุณทุกอย่างที่คุณทำกับผมแล้วก็ทำกับเมียผมแล้วผมก็อยากให้คุณอโหสิกรรมให้ผมด้วยที่นี่ก็ไม่มีคนแล้วสินะฉันขอโทษนะถ้าฉันตัดสินใจดีวันนั้นฉันคงไม่กระทำอย่างนี้กับเธอฉันขอโทษนะขอโทษที่ทับยั้งตัวเองไม่ได้ฉันโกรธมากฉันขอโทษให้อภัยฉันด้วยเถอะและอีกอย่างนะฉันไม่โกรธเธอแล้วฉันไม่แค้นเธอแล้วหวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันนะฉันมาที่นี่เพื่อมาไว้อะไรแกเธอฉันเห็นสีหน้าทุกคนเขาดูเศร้าหมองมากและเสียใจกับการที่เธอจากไปฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นลงไปจริงๆฉันขอโทษนะลงเรามาที่นี่กันทำไมนะเอาศพของตำรวจมิวยังไงล่ะเราจะเอาศพอานี่ไงศพเป็ดๆครับหลวงพ่ออ้ออีกไม่นานก็จะไปเกิดใหม่แล้วนะว่าแต่ว่าพูดถึงเรื่องเธอแล้วทำไมเธอยังไม่ไปเกิดอีกวะเนี่ยใช่สิฉันโดนเผาแล้วนะเอาล่ะหลวงพ่อให้พวกเราเอาศพมันมาเร็วเราจะฝังมันไว้ตรงไหนดีครับเพื่อไม่คนอื่นรู้ช่างเป็นอะไรที่สดชื่นจริงๆเลยแม่เย็นเหลือเกินเย็นก็เย็นแล้วเดี๋ยวอุ้ยร้อนโอ้เอาเหรอหน้ากล้องเหรออ่าโอเคค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะดูคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคอุ้ยร้อนมากเลยอ่ะมันโอเคปิดก่อนโอเคค่ะหายดีละ ดูคลิปเสร็จแล้วใช่ป่ะโอ้ยอย่าลืมกดไลค์ถึง3,000ไลค์กันด้วยนะคะตอนนี้ก็มาพบกับรายการแฟนพันธุ์แท้ทอยสเซ็กเด็กEP นี้ได้เดินทางถึง EP ที่34กันแล้วนะคะมาไกลใช่ไหมมันจะมีถึง EP 40เปล่ารอดูติดตามได้นะคะโอเคคำถามจาก EP แล้วนั่นก็คือทำไมผีเดียถึงใช้พลังไม่ได้ทำไมพี่ยังใช้พลังไม่ได้กันนะติ๊กต็อกโอเคเรามาเฉลยคำตอบของน้องสองคนกันก่อนนะคะนั่นคือน้องFC Bon Gamer Z FC Bon Gamer Z ได้ตอบมาว่าเพราะไอ้ฟวยเพราะไอ้ฟวยเอาหงกระดูกไปบูชามั้งฮ่าฮ่าหรือปลุกเสกกูก็ไม่รู้แถมเลยเปิดเลยปิดมาให้ด้วยนั่นสิเอาหงกระดูกพี่ไปบูชาไม่ดีเลยนะต่อไปน้องคนที่สองคือน้องสุนิสาพรมหารได้ตอบมาว่าหมอผีฟวยทำให้ผีเดียกลายเป็นคนไลค์ด้วยนะครับเอาไลค์ไปเลยค่ะน้องเด้งขึ้นหน้าจอขึ้นฟีดเรียบร้อยเนี่ยขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนกันด้วยนะคะที่ได้ขึ้นมาเย้คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือนักโทษคิวเอาผงกระดูกให้ฟวยทำพิธีตามคำสั่งของนักโทษบิ๊กเพื่อที่จะได้ทำพิธีเพื่อไม่ให้ผีเดียน่ะคือแบบให้ผีเดียน่ะแบบไร้พลังไปชั่วขณะนึงนั่นแหละเข้าใจอ่ะพี่จะได้แบบไม่ต้องหนีได้หายตัวได้วินได้อะไรเงี้ยโอเคเรามาถึงจุดคลายแม็กกันแล้วนะคะนั่นก็คือคำถามจาก EP นี้นั่นก็คือตำรวจหมิวตายวันที่เท่าไหร่อ้าวย้อนไปดูคลิปหลังๆกันเลยจ้าย้อนไปเลยอีกอย่างนะคะก่อนที่พี่จะจากลาไปดีนะไม่ติดหัวโอเคพี่จะบอกน้องๆว่าอย่าลืมไปดูไลฟ์สดที่นิโมกันด้วยนะครับเวลา 1-3 ทุ่มถ้ามันไม่เลทอ่ะนะก็มาดูเถอะนะแล้วอย่าลืมเอื้อมมือคนละแรงใจไปกดไลค์ให้ด้วยแกแบบนะกดซับให้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดโอเคอะอุ้ยรอละทุกคนมันรออุ้ยไม่โอเคยิบไปแล้ว